ตักถิ่นกันดารมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมขามมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเอ็นไม่เคยเหนื่อยใจท้องเอ็นไม่เอ็นไม่หวั่นไม่ไหวศูนย์รวมจิตใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปทางผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปทางผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่8มีนาคม2564แล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองเป็นวัฏสงสารชีวิตเป็นนิรันดร์ใช่ไหมทางนี้เขาเรียกว่าความเป็นนิรันดร์ของจักรวาลแล้วความเป็นนิรันดร์ทางด้านจิตวิญญาณเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันเรื่องมันยาวเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับการเวลานะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการที่องค์การมหาส่วนบนท้องเอ็นได้ทำความสะอาดใต้ร้านค้านะใต้ร้านค้าตลาดวัดดงยางนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยไปในวันอีกในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับสัญญาที่น้องให้ไว้ดอกไม้งามยามหนาวบ่มีสาวบ้านเหนือเพียงกายทิ้งบ้านนาจากไกลไปทำงานอยู่ในเมืองกรุง
ยังบ่ปิกคืนมานี่ก็เข้าเมษายังบ่หันน้องเลยแม่เงาอ้ายก็ได้แต่คอยนั่งบนดอยเฝ้าคอยนับดาวคำสัญญาว่างเปล่าไรแม่เงาอีน้องปิกมาก็ไฟแสงสีข่าวจากอ้ายคำนี้ว่าเจ้าไปเป็นนางฟ้าโนบรามีแต่คนชื่นชมน้องคงลงคารมวาจาอีน้องคงลืมสัญญาที่หวนกับอ้ายบนดอหลังอายก็ยังคงอภัยยังเฝ้าคอยห่วงใยดอกเอื้องยังงามในใจเสมอติ๊กมาเติบบ้านเฮาบนดอยเงาเพราะองค์มีเธออย่าหลงแสงไฟเลิศเลอติ๊กมาเติบน้องมาเป็นนางฟ้าบนดอยไฟแสงสีข่าวจากอ้ายคำมีว่าเจ้าไปเป็นนางฟ้าโนบรามีแต่คนชื่นชมน้องคงลงคารมวาจาอีน้องคงลืมสัญญาที่หวนกับอ้ายบนดอยวันใดน้องครั้งอายก็ยังคงอภัยยังเฝ้าคอยห่วงใยดอกเอื้องยังงามในใจเสมอติ๊กมาเติบบ้านเฮาบนดอยเงาเพราะบ่มีเธออย่าหลงแสงไฟเลอเตอติ๊กมาเติบน้องมาเป็นนางฟ้าบนดอยตั้งเมินยังบ่ฮู้ข่าวเลยต่างคนต่างไปทางถึงบ้านเฮาบ่เดียวเป็นบ้านหางผู้บ่าวเลยนอนอ้างว้างสหาอีนางมันจังแสนยากเย็นเมื่อบ้านเฮาก็ไปเมื่อทำหน้าก็หายอายจะแย่จะได้ให้เจ้าฟื้นย้อนมาเจ้าคงลงกับแสงเจ้าคงเพลินกับสีอยู่กับงานที่ดีมีกระจกห้องแอร์ดอกเอื้องเอ่ยเกยบานบนพื้นดอยต้องมาคอยเป็นนางบำเรอให้กับชายดอกเอื้องเอ่ยเกยบานในหัวใจต้องจำทนยินยอมมอบกายกลับมาตะอินายคืนกลับมาไม่สายไอ้พร้อมจะอภัยที่แล้วมากลับมาเตอร์อีนายคืนกลับมาไม่สายอายนี้ยังคอยอีน้องนั้นคืนบ้านเฮา
ซหาอีนางมันจังแสนยากเย็นเมื่อบ้านเฮาก็ไปเมื่อทำหน้าก็หายอายจะแย่จะได้ให้เจ้าคุณย้อนมาเจ้าคงลงกับแสงเจ้าคงเพลินกับสีอยู่กับงานที่ดีมีกระจกห้องแอร์ดอกเอื้องเอ่ยเกยบานบนพื้นดอยต้องมาคอยเป็นนางบำเรอให้กับชายดอกเอื้องเอ่ยเกยบานในหัวใจต้องจำทนยินยอมมอบกายกลับมาตะอีนายคืนกลับมาไม่สายไอ้พร้อมจะอภัยที่แล้วมากลับมาตะอีนายคืนกลับมาไม่สายไอ้นี้ยังคอยพี่น้องนั้นคืนบ้านเฮาจะไว้ใจ
คุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีครับรายการนี้เป็นรายการสดออกอากาศกันสดสดทุกวันตั้งแต่เวลา20นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับขอขอบคุณทางสถานีอนุเคราะห์ห่วงเวลาที่มาจัดรายการทองเอ็นเมืองฟ้านะเบอร์โทรศัพท์ที่ขอเพลงคุยหลังหมายได้036581521นะครับ581521ซึ่งเป็นเบอร์ของทางสถานีนะครับเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปเรื่องการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นนะครับทำที่แนวทางของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านในอำเภออินบุรีให้แนวทางเรื่องการทำความสะอาดคลองชลประทานสามซ้ายตั้งแต่วัดดงยางไปถึงตลาดทกสซึ่งมีขยะในลำคลองหนาแน่นนะครับทั้งพลาสติกทั้งสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นเปื่อยทั้งริมคลองทั้งที่เป็นดัดคอนกรีตก็มีความไม่สะอาดหูสะอาดตานะครับก็วันนี้ก็ได้มีการนำเจ้าหน้าที่พนักงานไปล้างไปทำความสะอาดใต้ร้านค้าที่เป็นที่ทำไว้ข้างๆริมคลองชลประทานนั่นเองด้านทางฝั่งคลองนะครับทางนี้เมื่อทำความสะอาดเสร็จในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการทำความสะอาดในลำคลองต่อไปโดยการใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวพลาสติกเกี่ยวสิ่งปฏิกูลแล้วค่อยๆขนย้ายโดยรถกระเช้านะครับใส่รถกระเช้าไปทิ้งขยะไปทิ้งในสิ่งที่สามารถไปทิ้งได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปทิ้งก็เตรียมสถานที่ทิ้งไว้แล้วนั่นเององค์การบริหารส่วนตำบลตัวเองก็กะจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับอะไรสัปดาห์นี้ก่อนที่ทางจังหวัดหรือทางอำเภอจะมาตรวจงานนั่นเองนะครับก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับกระท้องถิ่นก็มีหน้าที่เรื่องรักษาความสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมอภิบาลคำว่าอภิบาลกับเทศะเนี่ยเทศบาลแปลว่าการทำเกี่ยวกับการดูแลรักษา สถานที่ต่างๆนั่นเองทางนี้อบต.ก็มีหน้าที่คล้ายคลึงกับเทศบาลนั่นเองล้อกันมานั่นเองกันเป็นอบต.ที่สามารถจะยกฐานะเป็นเทศบาลได้แล้วแต่อบต.ไหนมีความพร้อมอบต.ไหนอยากเป็นอบต.ต่อก็เป็นไปอบต.อย่างไรอยากเป็นเทศบาลก็ต้องตรวจสอบพื้นที่ไปจดตำบลไหนบ้างมีพิกัดเป็นอย่างไรต้องแม่นยำนะติดต่อกับเขตจังหวัดข้างเคียงหรือไม่นะก็อาจเป็นเรื่องยากสักนิดหนึ่งที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเพราะมันมีข้อกฎหมายที่ต้องตรวจสอบค่อนข้างมากทีเดียวอย่างไรก็ดีนะบางจังหวัดเช่นจังหวัดชัยนาทเนี่ยเป็นเทศบาลกันเทศบาลตำบลกันเกือบหมดทั้งจังหวัดนะเทศจากอบต.เป็นเทศบาลตำบล นั่นเองนะเทศบาลตำบลก็มีหน้าที่ทั้งส่วนใหญ่ก็ทั้งตำบล นะถ้าไม่มีเทศบาลเก่ามาทับซ้อนอยู่อย่างเช่นเทศบาลที่พื้นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเนี่ยมันก็ต้องมี2ท้องถิ่นอยู่แล้วนั่นเองอย่างอำเภอเมืองนี่เดิมก็ต้องมีเทศบาลเมืองอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าอบต.ไหนจะยกเป็นเทศบาลก็ต้องเปลี่ยนมีชื่อไปตามตำบล นั้นๆไม่ให้ซ้ำกันนั่นเองนะครับไปอยู่ที่เมืองเจแปน
สบายหลังที่จากไปหลายปีเจอกันไปแล้วกันหูจะเปลี่ยนหน้าตา
าจอบเคยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องจะยังจะได้เป็นเบอร์ใจคนเมืองบ่เหมือนหากมันหลากหลายไอ้จะอู้จะได้บ่ Nobody ห่วงทวงยังวุ่นวายเป็นแค่เพียงเสียดายหากว่าไอ้โดนหลอกจะอีแล้วอายจะไว้ใจได้กาปากติ่งแดงจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจคุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับคืนนี้ก็ฟังเพลงทางเกี่ยวกับภาคเหนือนะทางล้านนาไทยกันสักหนึ่งคืนนะครับกับสไตล์ถ้าเพลงล้านนาก็อาจจะฟังกันง่ายนะครับฟังเข้าใจกันได้ทั้งภาษาเหนือภาษากลางก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเมื่อมาทำมาเป็นเพลงแล้วก็ยิ่งเข้าใจง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นตั้งอยู่ที่ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะก็มีงานที่จะต้องสำคัญที่ว่าไปแล้วคือการทำความสะอาดคลองชลประทานสามซ้ายนะแถบหน้าวัดดงยางไปจนถึงตลาดทกสหรือไม่จังงั้นก็อาจจะเลยไปถึงวัดไผ่ดำได้นั่นเองวัดไผ่ดำเป็นวัดที่สมเด็จพระนิษฐาธิราชนะเสด็จมาทรงทอดถวายผ้าพระกฐินทุกปีนะครับเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วนั่นเองนะครับตั้งแต่สมัยเริ่มยังไม่มีอบต.มีอบต.มาก็20ปีแล้วใช่ไหม22 23ปีแล้วทางนี้เราเองก็มีความภูมิใจนะครับที่พระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เสด็จมาวัดไผ่ดำทุกปีหลังช่วงเทศกาลทอดกฐินนะทางนี้บ้านเรือนก็ต้องมีทำความสะอาดใช่ไหมเพื่อเป็นหน้าเป็นตาเป็นเรื่องความดีงามความสะอาดนี่คือความดีงามนะมาส่งผลอย่างยิ่งนะทำให้ทัศนียภาพการท่องเที่ยวการค้าขายการภาพลักษณ์ของคนในตำบลจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าตำบลนั้นมีความสะอาดเมื่อย่อมไปถึงตำบลนั้นชาวตำบลนั้นมีความเจริญทางด้านจิตใจและวัฒนธรรมนะประเภทประเทศที่มีความสะอาดมักได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะสมัยก่อนเมื่อ30 40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับกี่ปีมาแล้ว45ปีแล้วสมัยที่
โรงเรียนในอำเภอเนี่ยโรงเรียนในอำเภอเนี่ยเขาจะส่งเมื่อจบการศึกษาโรงเรียนในอำเภอก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะส่งไปดูงานนะที่จะไปแค่เช่นน่ะประเทศสิงคโปร์นะก็เล่ากันว่าประเทศสิงคโปร์มันมีความสะอาดมากนะเพราะเป็นเมืองเล็กเป็นประเทศเล็กมันก็ความดูแลทำความสะอาดกันง่ายนะใครบ้วนน้ำลายถมน้ำลายกลางถนนเนี่ยโดนปรับใช่ไหมบ้านเมืองเขารักษากฎหมายบังคับใช้กฎหมายได้ดีนั่นเองนะครับสิงคโปร์จึงเป็นประเทศชั้นนำได้ด้วยจุดเล็กๆคือความสะอาดต้องมาก่อนใช่ไหมความสะอาดมาปุ๊บอย่างอื่นมันก็มาด้วยถ้าเราปล่อยปละละเลยมากง่ายก็ทิ้งกันทรงเดชไม่สนใจเรื่องส่วนรวมมันก็สอถึงลักษณะนิสัยว่าเราไม่สนใจส่วนรวมใช่ไหมเวลามีการเลือกตั้งก็ใครให้เงินมากก็กาเบอร์นั้นมันสิ่งย่อยๆมันย่อมไปสู่สิ่งใหญ่ได้นะเขาค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีอะไรใหญ่ไม่มีอะไรเล็กไม่มีการไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องทุกอย่างเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกันหมดเชื่อมโยงกันหมดเป็นไม่เป็นอิสระจากกันเลยนะกฎแห่งกรรมนี่ก็มาจากกฎของจักรวาลที่ว่าเราไม่เป็นอิสระจาก อะไรเลยทั้งเพื่อนมนุษย์ทั้งเพื่อนสัตว์ทั้งสิ่งแวดล้อมวัตถุต่างๆในโลกนี้ดังนั้นทำสิ่งใดก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วแม้แต่คนที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังมีผลต่อเราเลยคิดดูที่ว่าชีวิตหลังความตายจะมีหรือไม่นะผู้ว่ากันตามความเป็นจริงนะครับดังนั้นเรื่องของการที่แต่ละคนประเจกบุคคลเนี่ยจะทำความดีในแต่ละคนมารวมกันมันก็เป็นความดีเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เช่นทำความสะอาดเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้ละมือในการกำจัดขยะต้นทางในการไม่ทิ้งไม่สิ่งของตามถนนหนทางตามแม่น้ำลำคลองช่วยกันดูแลคนละไม้ละมือมันก็สำเร็จได้ใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นอิสระจากกันไม่ใช่มีอำนาจบาดใหญ่มาสั่งการให้เราทำตามถ้าไม่มีได้รับความร่วมมือมันก็ไม่เป็นผลสำเร็จถูกไหมครับแม้แต่ทางท้องถิ่นจะออกระเบียบท้องถิ่นมาอย่างไรให้รักษาความสะอาดให้ประชาชนที่เป็นหน่วยย่อยแต่ละหน่วยมารวมกันไม่ให้ความร่วมมือมันจะสำเร็จได้หรือไม่นั่นเช่นนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสิ่งใดสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกันเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยสงครามเนี่ยการสู้รบเนี่ยถ้ากองทัพไหนร่วมไม้ร่วมมือกันก็จะชนะกองทัพที่ไม่มีวินัยอันนี้ได้ไม่ยากนั่นนี่คือเรื่องที่เป็นทุกเรื่องนะของความสามัคคีความร่วมไม้ร่วมมือไม่ว่าจะการศึกสงครามการทำงานกันการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆทุกอย่างสำเร็จด้วย พวกเราแต่ละคนทั้งสิ้นนะไม่อย่าไปหวังว่าจะมีอัศวินม้าขาวมาช่วยไปหวังว่าเดี๋ยวจะมีใครมาสั่งการให้ดำเนินการมันขึ้นอยู่กับหน่วยย่อยคือตัวเราปัจเจกบุคคลแต่ละคนต่างหากนั่นเองนะครับเป็น
เป็นไดว่าเฮาบอกเข้าใจกันเลยฮักกันเดียวคงยังบ่พอต้องมีความเข้าใจและเห็นใจหากจะมีก็กำว่าฮักคงยังบ่พอก็ฮักกันเดียวคงยังบ่พอต้องอู้จาและฟังเหตุผลกันผิดก็ยอมรอมชมกันไว้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับฟังเพลงเกี่ยวกับบรรยากาศเมืองเหนือกันต่อเลยนะครับฟังกันไปคุยกันไปนะครับSound. Oh, 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 oh.
ากสาวแม่ตาหวานหวานแห่งพะเยาขอปองฮักเจ้าจนวันชีวายเจ้าแต่งตัวยามเห็นน้ำเจ้าหนุ่มกระโจมเก็บกล้วยไม้มาแซมเสียบผมและสลวยสวยงามวิลาเห็นดอกกัวตูงามท่ามกลางน้ำใสเจ้าหุดดำโผแหวกเวียนไว้ร้องกรีดวีดไปในเพื่อนหมู่สาวโอ้ละนอทำบุญจังได้พี่ขอยกผลกุศลให้เจ้าขอตักบาตรพระร่วมเรียงเคียงคู่กับสาวแม่ตาหวานหวานแห่งพะเยาขอปองฮักเจ้าจนวันชีพวาThank you.
อกสาวเหนือนั้นกลัวจะช้ำแต่ตัวใจที่ไม่แน่หลอกสาวรับแลให้ลงคอยบอกว่าลงสาวข้ามเมืองอุตรดิตถ์น้องก็บอกคิดถึงพี่เสียใจเลื่อนลอยแต่วาสนาของมองมันต่ำต้อยเป็นชาวเขาชาวดอยทดสอบคุณผู้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้ก็เผยแพร่ทาง Facebook ด้วยนะครับมีคุณวรัชยามาทักทายใน Facebook นาโนเทพทองไทยนะครับคุณวันนี้คุณประกรณ์เกียรติยังไม่มาเลยนะครับไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยนะครับสำหรับเพลงที่จบไป3เพลงมันเพลงกวานพยาวแม่สอดสะอื้นสาวอุตรดิตถ์นี่มันเป็นเกี่ยวกับเมืองเหนือทั้งสิ้นนะทางกว้านพะเยาเนี่ยก็เป็นเดิมก็เป็นต้นแม่น้ำอิงทางนี้เมื่อทำเขื่อนอย่างเขื่อนประสักชลสิทธิ์เนี่ยน้ำก็ขังเป็นบริเวณกว้างนะกลายเป็นกว้านพะเยาสมัยก่อนก็เป็นทางน้ำธรรมดามีคนสมัยก่อนเขาเล่ากันว่าก็เป็นหนองน้ำขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่อยู่ที่บริเวณกว้านพะเยาเมื่อมีการสร้างเขื่อนก็กลายเป็นพื้นที่น้ำขนาดใหญ่ทางนี้คนพะเยาก็จะมักจะเอาตะไคร่น้ำนะที่ขึ้นเต็มหมดเอาไปเป็นอาหารด้วยนะส่วนมากก็จะมีเรือหาปลาเรือเก็บตะไคร่น้ำสมัยผมไปตอนเด็กๆก็ส่วนมากจะเป็นเรือเก็บตะไคร่น้ำกวานพะเยาก็มีวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนอยู่วัดนะวัดพระเจ้าตนหลวงใช่ไหมวัดพระเจ้าตนหลวงเป็นวัดใหญ่เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองพะเยามาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองที่เมืองสำคัญของอาณาจักรล้านนาทางด้านติดกับสปป.ลาวนั่นเองกวานจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายเนี่ยติดแม่น้ำโขงติดชนแดนประเทศลาวเหมือนกันแถวอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของแม่น้ำอิงที่มาจากกวานพะเยานี่ก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
ช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกับแม่น้ำกกแม่น้ำแม่คำแม่น้ำแม่ลาวทั้งนี้อีกด้านหนึ่งของเทือกเขาผีปนน้ำคือที่ติดต่อกับเทือกเขาตรงกวานพะเยาเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งก็ไหลลงแม่น้ำวังแม่น้ำยมนะลงสู่เจ้าพระยาสิ้นเขตแดนมาอยู่ตรงเขาผีปนน้ำนี่เองที่ทำให้ชื่อก็บอกนี่ไหมคนไทยนี่มันแสดงว่าอยู่แถวแผ่นดินนี้มานานใช่ไหมตั้งชื่อเลยเขาเทือกเขาผีปันน้ำเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาหลวงพระบางอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนั้นทั้งสิ้นนะต่อไปแม่อำเภอแม่สอดเนี่ยเพลงแม่สอดสะอื้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอำเภอแม่สอดซึ่งอำเภอชายแดนติดกับเมืองเมียวดีของพม่าเนี่ยเองเป็นการเส้นทางเมื่อด่านหน้าด่านสำคัญในการค้าขายนะถ้าเป็นสมัยโบราณก็น่าจะเป็นด่านแม่ละเมานะแถวจังหวัดตากจังหวัดตากนี่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาตินะเขาว่าอำเภอเมืองนี่พูดกลางใช่ไหมอำเภอแม่สอดนี่พูดล้านนาอำเภอเหนือขึ้นไปติดกับลำพูน อะไรนี่ก็น่าพูดภาษาล้านนานั่นเองนะจังหวัดตากนี่เป็นจังหวัดที่สำคัญเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์นะมันจังหวัดที่สมัยก่อนเราก็ลงทะเลไปทางทวายมาลิดนั่นทางแดนของชาวมอญนะแถวเมียวเมืองเมียววดีที่ติดกับแม่สอดนี่ก็เป็นชาวมอญเป็นหลักนะนอกจากนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆอาศัยปะปนกันแต่ว่าแม่สายที่เชียงรายเนี่ยมันติดกับท่าขี้เหล็กเป็นเมืองหรือเป็นอำเภอเนี่ยที่เขาเรียกว่าท่าขี้เหล็กของพม่าเนี่ยนั่นก็เป็นดินแดนของไทยใหญ่นะที่เป็นชนชาติไทยใหญ่เป็นหลักแถวแม่สายเชียงรายนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ต่อไปนะเพลงสาวอุตรดิตถ์เนี่ยก็เป็นเมืองที่หลายชนชาติมารวมกันนะมีทั้งในเมืองเนี่ยพูดภาษากลางนะอำเภอนอกไปอำเภอน้ำปาดนี่ก็พูดภาษาชาวน้ำปาดนะที่เขาเรียกว่าลาวน้ำปาดก็เป็นชนเผ่าอีกเป็นชนพื้นเมืองอีกพวกหนึ่งนะนอกจากนั้นก็อำเภอลับแลนี่ก็พูดภาษาล้านนานะทางนี้ก็อุตรดิตถ์ก็เป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นเมืองของพญาพิชัยดับหักใช่ไหมทหารเอกคู่พระไทยของพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองพระยาพิชัยก็อยู่เมืองพิชัยใช่ไหมสมัยก่อนอาจจะไม่มีชื่อเมืองพิชัยก็ได้อาจจะมีชื่อเมืองตอนตีสินนะเมืองพิชัยอะไรพวกนี้สมัยโบราณแถวนั้นก็เป็นเมืองชื่อเดิมก็เป็นเมืองพิชัยเมืองตอนตีสินอะไรทำนองนี้นะครับตามประวัติของเมืองอุตรดิตถ์เดิมเดี๋ยวฟังเพลงเกี่ยวกับสกินอายของภาคเหนือกันต่อไปนะเมืองเชียงตุงนี่ก็ใช้ทำนองแบบล้านนานะเมืองเขาเรียกถ้าเราจะรักกันในละครย้อนยุคที่ย้อนเวลาเข้าไปในเมืองเชียงตุงละครอันโด่งดังของช่อง7นั่นเอง
จะรักเธอคนนี้จะร้ายจะดีต่อจากนี้ก็ไม่สำคัญฉันเชื่อเสมอว่าเธอกับฉันถ้าเรารักกันฝากฟ้าก็พันใจว่าฉันรักเธอรักเธอเหมือนกันหรือไม่เธอรักกันแล้วเรื่องใดๆไม่ต้องหวาดหวั่นฉันจะรักเธอคนนี้จะร้ายจะดีต่อจากนี้ก็ไม่สำคัญฉันเชื่อเสมอว่าเธอกับฉันถ้าเรารักกันฝากฟ้าก็พลันยินดีI'm not afraid to die.
ู้ฟังอยู่ในรายการท่องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีเนาะฟังเพลงบรรยากาศภาคเหนือกันต่อนะครับล้มมนคนใคร
จนหัวใจเพ้อครางล้นมนเนื้อนันนางสำอางสางสาบคลายลาแล้วลำปางสิ้นปางจบปางสุขลางร้างทิศทางคลานลอยเลื่อนไปให้หลังลำปางผ่านพรางควรใครแม้กายพรากนางห่างไกลหัวใจมีไกลเกาะคาลาแล้วลำปางสิ้นปางจบปางสุขพลางร้างทิศทางคลานลอยเลื่อนไปให้ลางลำปางควันครางครวนใครแม้กายพรากนางห่างไกลหัวใจมีไกลเกาะสวนกวนพะเยาทานรักเราครวนครำลมโชยพริ้วช่ำในวังน้ำวนร่างพรมมนรักมาดูเราสายชนละทานสวยตระการอยู่ในนิทราแววเพลงรักสารองอำลาคืนรังนอนทิวทุ่งลิบรวงทิพย์เรื่องร้องราวสีทองเปลวพลังพาราไหลหลังใสราวน้ำวังทั้งน้ำตาแห่งดาวถึงช่วงสุดท้ายของรายการทอยเมืองฟ้าแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับ